ก็เหลือเวลาอีก3วันสุดท้ายนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันสุดท้ายก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีนะคะและเนื่องในโอกาสของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปีนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยนะคะเดินทางไปขอพรและอวยพรปีใหม่ให้กับพลเอกเปรมประธานรัฐมนตรีค่ะโดยขอให้ท่านนั้นมีสุขภาพจิตใจร่างกายที่เข้มแข็งและอายุยืนยาวด้วยนะคะไปดูบรรยากาศที่บ้านพักสี่เสาเทเวศในวันนี้กันเลยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าไปอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสของปีใหม่ปี2561นี้นะคะพลเอกเปรมได้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนำความสุขกลับไปให้คนไทยตามที่ได้สัญญาเอาไว้ในขณะที่ท่านนายกเองค่ะซึ่งนำกล่าวอวยพรก็บอกว่าจะมุ่งมั่นทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองตามที่พลเอกเปรมได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะท่านก็ได้เป็นแบบอย่างนะครับแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนทั้งในราชการนะครับวันนี้ก็ทั้งผบ.เหล่าทัพตำรวจทั้งงานปลัดกระทรวงต่างๆและรัฐบาลครม.ก็ได้มาร่วมอวยพรปีใหม่พร้อมกันในวันนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ให้เป็นไปตามที่ท่านประธานองคมนตรีรัฐบุรุษได้เคยกล่าวไว้ว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเราจะต้องทำหน้าที่นั้นเพื่อแผ่นดินนั้นเป็นที่รักยิ่งของเรารักษาไว้ซึ่งแกนหลักของประเทศก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและหน้าที่ของเหล่าทัพต่างๆนั้นก็คือประชาชนนะครับซึ่งเราจะต้องดูแลทุกสุขของเขาด้วยในเวลานี้นะครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการดูแลประชาชนให้มีรายได้ที่ดีขึ้นสูงขึ้นลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มการกระจายรายได้ที่ของเราที่มีต่อประชาชนชาติไทยกองหลวงจะมาเองจะมีกองหลวงมาเองก็จะได้ขอให้ดำรงต่อให้ไหวและลดแรงกองหลวงให้มากขึ้นได้ถูกทำได้พวกเราก็ทำได้ให้กำลังทำกันดีก็สำคัญที่สุดจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวไทยและคนไทยที่ดีขึ้นอย่างไรพยายามที่มีจะมีการทำอย่างไรนอกจากนี้นะคะพลเอกเปรมยังได้อวยพรให้คณะรัฐมนตรีมีความสุขและดำเนินการทุกอย่างตามที่มุ่งมั่นสมปรารถนาประสบความสำเร็จและขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำพาชาติบ้านเมืองและมอบความสุขให้คนไทยให้จงได้นะคะจากนั้นพลเอกเปรมได้เดินเข้าไปพูดคุยโดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้แนะนำรัฐมนตรีแต่ละคนกับพลเอกเปรมให้ได้รู้จักด้วยนะคะขณะที่ถ้าเราย้อนไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นายรัฐมนตรีได้นำผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะเข้าอวยพรปีใหม่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านนายกก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่ามาอวยพรพลเอกประวิตรใน3ฐานะด้วยกันค่ะทั้งในฐานะที่เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในนามของคณะรัฐมนตรีด้วยโดยขอให้พลเอกประวิตรนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังใจให้เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วก็ได้สัญญากันไว้ด้วยนะคะว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งที่ผ่านมาและปีหน้าก็พร้อมที่จะวางรากฐานของประเทศให้ยืนยาวต่อไปด้วยค่ะ